กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมครูอ่อนก่าวกระโทษสมาชิกวุฒิสภาจากการที่รัฐสภาได้ผ่านร่างกรมส่งเสริมพระราชบัญญัติกรมส่งเสริมการเรียนรู้พศ2 5 6 6จากจากการที่เป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอาทยาสายรเรียกว่ากศอ,อนอเปลี่ยนไปเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ชื่อย่อว่าสกรบัดน,นี้เป็นเวลาหนึ่งปีแล้วครับท่านประธานที่กระทรวงศึกษาไม่สามารถที่จะปรับโครงสร้างหรือจัดโครงสร้างของกลมส่งเสริมการเรียนรู้ได้เดี๋ยวนี้ไม่สามารถจะบรรจุครูได้บรรจุผู้บริหารได้ย้ายผู้บริหารย้ายครูได้ เป็นปัญหาไปหมดเลยครับผมได้รับหนังสือร้องเรียนมาจากคุณเบญจพลพาลีซึ่งเป็นประธานชมรมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของกศนอได้บอกมาว่าการจัดโครงสร้างของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นร่างอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับท่านประธานปรากฏว่ากำลังจะ แล้วทำให้การจัดโครงสร้างผิดฝาผิดตัวซึ่งในร่างนี้การที่ให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดไปบังคับบัญชาดูแลศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศูนย์การเรียนรู้ตำบลหรือแขวงอย่างนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะเป็นปกติที่ทำมาอยู่แล้วแต่กำลังจะเปลี่ยนให้หน่วยงาน อันได้แก่ 1. กลุ่มศูนย์ส่งเสริมเพื่อการศึกกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศารึกษาจำนวน17แห่งทั่วประเทศ 2. ศูนย์หรือชื่ออย่างอื่นที่มีบทบาทเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ที่มีสถานภาพเป็นสถานศาึกษา2แห่งคือศูนย์วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านวากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาจังหวัดร้อ กลุ่มศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราศฎรไทยบริเวณชายแดนจำนวน8แห่งและ4ศูนย์ฝึกอาชีพที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจจำนวนสามแห่งไปขึ้นตรงต่อสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนี่แหละครับท่านประธานที่มันจะผิดฝาผิดตัวเพราะหน่วยงานดังกล่าวที่ผมพูดมาทั้ง4หน่วยงานนี้มีบทบาทหน้าที่มีภารกิจมีกลุ่มเป้าหมาย มีนกักเ,เกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณที่แตกต่างกันไปมันจะเกิดผลกระทบต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อนักศึกษาประชาชนที่ใช้บริการผมยกตัวอย่างเช่นจังหวัดสระแก้วมีศูนย์วิทย์ที่รับผิดชอบออทั้งหมด9จังหวัดมีศูนย์พัฒนาอาชีพรัศดรไทยชายแดนเนี่ย รับผิดชอบ3จังหวัดดังนั้นการอำนวยการสั่งการของกรมของสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดจะทำยังไงจะมีปัญหายุ่งยา,งไยากไปหมดเขาจึงเสนอผ่านผมมาไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสองข้อดังนี้ครับข้อหนึ่งไม่ควรให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ศูนย์ฝึกอาชีพและศูนย์ที่มีกิจ,จ,จาการเฉพาะ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นไปสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดควรกระจายอำนาจส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดังกล่าวมีศักยภาพการบริหารจัดการบางแห่งนี่ครับท่านประธานเขามีหน่วยงานใหญ่สามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลได้เช่นอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านวาก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรให้มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อกลมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ,อให้มีประสิทธิภาพและก็คุณภาพข้อสุดท้ายข้อ2ครับส่งเสริมสนับสนุนจัดสรรง,งบประมาณให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ศูนย์ฝึกที่ผมกล่าวมามีงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการอันจะเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษา,าและก็ผู้ใช้บริการครับท่านประธาน จึงกราบเรียนผ่านรันประธานไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับขอบคุณครับ